This is Game ในวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับลำดับความเป็นมาของเกม GTA กันครับ GTA คือหนึ่งในสุดยอดซีรีส์เกมที่อยู่เคียงคู่มากับเราร่วม24ปีด้วยกันซึ่งในเกมแต่ละภาคจะมีเรื่องราวแบบจบในตัวเองแต่ถ้าคุณเป็นสาวกเกม GTA ที่ติดตามในเรื่องของเกมมาอย่างต่อเนื่องอาจจะเริ่มสังเกตว่าใน GTA หลายๆภาคมักจะมีการแอบใส่ตัวละครภาคอื่นเข้ามาด้วยครับกล่าวคือในซีรีส์ GTA เกมทุกภาคล้วนแล้วอยู่ในจักรวาลเดียวกันที่มีการร้อยเรียงต่อกันเป็นไทม์ไลน์เดียวกันนั่นเองและในคลิปนี้ This is Game จะพาทุกท่านไปพบกับเรียงลำดับไทม์ไลน์ของซีรีส์เกม Grand Theft Auto ถ้าพร้อมกันแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับมาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้น Grand Theft Auto London 1961 GTA ภาคนี้เราจะได้ออกโลดแล่นในกรุงลอนดอนปี1961ครับยุคที่เราจะได้เห็นรถยนต์ยอดนิยมสุดคลาสสิกเช่น Mini Coopers และรถบัส2ชั้นที่วิ่งจนเกลื่อนถนนรวมไปถึงสภาพบ้านเมืองในเกมที่ภาคนี้ถอดแบบมาจากยุคนั้นเลยครับต่อมาเป็นช่วงเหตุการณ์อีก8ปีต่อมาครับ Grand Theft Auto London 1969ก่อนที่ผู้เล่นจะได้ผจญภัยในกรุงลอนดอนปี1961ทาง Rockstar ได้มีการปล่อย Grand Theft Auto London 1969ออกมาให้ผู้เล่นได้สัมผัสก่อนทำให้เกมภาคนี้เป็นเสมือนเกมภาคต่อที่ออกวางจำหน่ายก่อนเกมภาค1961โดยภาคนี้ผู้เล่นจะได้ย้อนกลับไปในสหราชอาณาจักรปี1969ส่วนในด้านของเนื้อเรื่องตัวละครเกมภาคนี้จะไปปรากฏตัวใน GTA London 1961ด้วยนะถัดมาสู่ช่วงปี80 Grand Theft Auto Vice City Stories โดยภาคนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อน Grand Theft Auto Vice City โดยเรื่องราวจะกล่าวถึงวิกเตอร์ทหารที่ถูกปลดประจำการด้วยเหตุบางอย่างทำให้เขาต้องหันเข้าสู่วงการอาชญากรรมอย่างช่วยไม่ได้ครับและในภาคนี้จะเป็นการโยงเรื่องราวต่างๆไปยังเกมภาค Vice City โดยจะเป็นเหตุการณ์ในช่วง2ปีให้หลังของเกม Grand Theft Auto Vice City Stories แถมเรายังจะได้เห็นวิกเตอร์ปรากฏตัวใน Grand Theft Auto Vice City อีกด้วยลำดับต่อมาอีก2ปีGrand Theft Auto Vice City ใน GTA ภาคนี้น่าจะเป็นภาคในความทรงจำของใครหลายคนเพราะถือเป็นเกม GTA ภาคแรกๆที่หลายๆคนได้สัมผัสครับโดยเรื่องราวในเกมภาคนี้จะกล่าวถึงทอมมี่ตัวเอกที่มาพร้อมเป้าหมายในการขึ้นสู่จุดสูงสุดของวงการค้ายาในเมือง Vice City ในระหว่างทางตัวเขาก็ต้องพบกับศัตรูและการหักหลังอีกมากมายสำหรับภาคนี้ก็ถือได้ว่ามีเนื้อหาที่เข้มข้นพอตัวเลยทีเดียวครับถัดมาเข้าสู่ช่วงปี90 Grand Theft Auto San Andreas ภาคนี้เรียกว่าเป็นภาคที่ดีที่สุดตลอดการด้วยองค์ประกอบต่างๆที่เข้าขั้นสมบูรณ์แบบโดยเรื่องราวจะกล่าวถึงข่าวชาวแก๊งกรุ๊ปสตรีทที่ต้องเข้าไปผัวพันกับเรื่องราววุ่นวายต่างๆมากมายเลยครับทั้งสงครามระหว่างแก๊งไปจนถึงการต่อสู้กับอำนาจมืดของตำรวจทำให้ภาคนี้มีความกลมกล่อมทั้งเกมเพลย์อันยอดเยี่ยมเนื้อเรื่องที่น่าติดตามและมันยังเป็นเกมภาคที่มีแผนที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของซีรีส์อีกด้วยต่อมาอีก5ปีกับ Grand Theft AutoGrand Theft Auto คือจุดเริ่มต้นของซีรีส์เกม Open World ที่ในเวลาต่อมาจะกลายเป็นเกมยักษ์ใหญ่ที่หลายๆคนรู้จักกันดีครับโดยภาคนี้จะเป็นการพาเราย้อนไปยังช่วงปลายปี90ทั้งสไตล์ดนตรีที่ใช้ภายในเกมหรือองค์ประกอบฉากภายในเกมแถมในภาคนี้ยังมีการเปิดตัวเมืองหลวง Liberty City San Andreas และ Vice City ที่จะกลายมาเป็นเมืองที่ตั้งของ GTA ภาคต่อไปอีกด้วยอ
ถัดมาในช่วงปลายปี90 Grand Theft Auto Liberty City Stories เรื่องราว Grand Theft Auto Liberty City Stories จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน Grand Theft Auto 3โดยในภาคนี้จะกล่าวถึงโทนี่ที่ต้องกลับมาเข้าร่วมกับกลุ่มลีโอนอีกครั้งหลังจากที่เขาได้ลงมือฆ่าเจ้าพ่อมาเฟียในกรุง Liberty City ไปเรียบร้อยโดยภาค Liberty City Stories จะเป็นการปูทางเรื่องราวไปสู่ Grand Theft Auto 3ที่นับเป็นเวลา3ปีให้หลังของเกมภาคนี้เข้าสู่ช่วงปี2000 Grand Theft Auto 2ในภาคนี้คือเกมภาคเดียวที่ไม่มีการระบุว่าเหตุการณ์ต่างๆในเกมเกิดขึ้นในปีไหนหรือที่เมืองอะไรแต่จากการตั้งทฤษฎีของแฟนๆ GTA คาดว่าน่าจะเกิดช่วงปี1999จนถึงปี2013นั่นก็เพราะรายการวิทยุภายในเกมที่กล่าวว่า Millennium is comingหรือสหัสวรรษกำลังจะมาถึงไหนไม่ช้านั่นเองแต่อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้แฟนๆเดาว่าอยู่ในช่วงปี2013ก็คือเพลงทีมที่ดูล้ำสมัยไปสักหน่อยที่ต่างจากเพลงทีมในภาคอื่นๆนั่นเองครับเข้าสู่ช่วงยุคมิลเลนเนียม Grand Theft Auto Advance Grand Theft Auto Advanceจะมีหน้าที่เป็นการบอกในเรื่องก่อนในเรื่องหลักของ GTA 3ทำให้เรื่องราวในเกมภาคนี้จะมีการใช้ตัวละครร่วมกับเกมภาค3เข้าด้วยกันโดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นไมค์อาชญากรระดับล่างที่ต้องออกตามหาผู้อยู่เบื้องหลังการตายของเพื่อนของเขานอกจากนั้นเกมภาคนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้น่าจดจำเท่าไหร่ด้วยต่อเนื่องด้วยช่วงถัดมาของภาค Advance Grand Theft Auto 3โดยภาคนี้เป็นภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของซีรีส์ GTA หนึ่งในนั้นคือการนำซีรีส์เข้าสู่โลก 3D อย่างเต็มรูปแบบและเกมภาคนี้ยังเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของเกมแนว Open World ด้วยส่วนในภาค Grand Theft Auto 3จะกล่าวถึงครอสที่ต้องออกตามล่าแคทรีนาแฟนเก่าที่หักหลังตัวเขาในช่วงแรกของเกมนั่นเองครับถัดมาอีก7ปีกับ Grand Theft Auto 4ในภาคนี้ถือว่าเป็นภาคที่มีเนื้อหาที่ทำออกมาได้เป็นอย่างดีด้วยเนื้อหามีความเข้มข้นมืดมนและหักมุมจนผู้เล่นต้องมีเหวอกันเลยทีเดียวครับโดยเรื่องราวจะกล่าวถึงนิโก้ที่ได้เดินทางมายัง Liberty City เพื่อหวังว่าจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แบบคนทั่วไปแต่ด้วยการกระทำอันไม่ยั้งคิดของเขาทำให้นิโก้ต้องกลับมาเดินทางสายมืดอีกครั้งที่เขาจะต้องเผชิญกับการหักหลังรวมไปถึงความสูญเสียที่เกินจะรับไหวถัดมาอีก1ปีกับ Grand Theft Auto Chinatown Wars สำหรับภาคนี้มาในทีมที่แปลกตากว่าเกมภาคอื่นๆอยู่พอประมาณครับเพราะในคราวนี้ตัวเอกของเราจะเป็นคนเอเชียโดยกล่าวถึงหวังลี่ลูกชายของเจ้าพ่อมาเฟียที่ต้องออกมาตามหาดาบประจำตระกูลที่ถูกขโมยไปและภาคนี้น่าจะเป็น GTA ภาคแรกและภาคเดียวที่มีทีมเรื่องหลักเกี่ยวกับแก๊งมาเฟียชาวเอเชียทำให้เกมภาค Chinatown Wars มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับใน4ปีต่อมากับภาคยอดฮิต Grand Theft Auto 5เกมภาคหลักล่าสุดประจำซีรีส์โดยเรื่องราวของเกมภาคนี้จะกล่าวถึงไมเคิลแฟรงกินและเทรเวอร์ชายชะกัน3หน่อที่ต้องมาร่วมหัวจมท้ายเพื่อเอาตัวรอดในห่วงโซ่ของโลกอาชญากรรมในภาคนี้ชูโรงด้วยระบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถสับเปลี่ยนตัวละครทั้ง3ได้อย่างอิสระแถมเกมภาคนี้ยังมีเนื้อเรื่องสุดครบรสที่มีทั้งฮาปัญญาอ่ะจนถึงดราม่าจริงจังและแผนที่ทั้งเมืองแซนแอนเดรสที่เต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆให้เราได้ถลุงเวลากับเกมอีกมากมายทำให้ภาค5คือเกมภาคหลักที่ครบเครื่องมากที่สุดแล้วFriends
ปิดท้ายด้วย Grand Theft Auto Online มาต่อกันที่เกมภาคสุดท้ายหรือจะเรียกว่าส่วนเสริมก็ว่าได้ครับโดยเรื่องราวของเกมภาคนี้จะกล่าวถึงตัวละครของเราที่เดินทางมายังลอสซานโตสและเนื้อหาต่างๆจะขึ้นอยู่กับผู้เล่นแบบ 100% ไม่ว่าจะยิงชาวบ้านเล่นการพนันแข่งรถเถื่อนหรือจะเป็นการรับบทมือปืนออกปล้นธนาคารคุณก็สามารถทำได้และด้วยการอัปเดตคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องของ Grand Theft Auto Online ก็ทำให้เกมภาคนี้คือ GTA ที่อยู่ในยุคปัจจุบันมากที่สุดของซีรีส์นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรียงลำดับไทม์ไลน์ของซีรีส์ Grand Theft Auto ที่ This Is Game นำมาฝากกันสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังกดติดตามกดกระดิ่งและ subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามกันครับและเพื่อนๆท่านใดอยากได้ข่าวสารเพิ่มเติมติดตามทางเพจ This Is Game Thailand และเว็บไซต์ thisisgamethailand.com เพราะทางเรามีการอัปเดตข่าวสารวงการเกมทุกวันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ